มันเป็นโต๊ะก็ง่ายอะแต่นี่มันเป็นฟิงเกอร์บอร์ดกีตาร์มันก็ลำบากนิดนึงนะคะงานรับหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ตัวตรงเนี้ยเราต้องแต่งแล้วก็อาจจะให้ดีแต่อันนี้ดีน่าติดก่อนเดี๋ยวคงต้องแบบเปิดๆเอากาวใส่อัดเข้าไปใหม่แต่เราเอาตัวหลักๆก่อนนะคะค่อยตัวที่ต้องแต่งเราจะเดี๋ยวค่อยทำคือทำทากาวเสร็จให้ทำเลยเพราะว่ากาวมันไม่รอเราพยายามทำให้เร็วที่สุดนะคะถ้าใช้แคมหนีบก็ได้ค่ะแต่ดีน่าไม่เอาแคมหนีบนะคะมันบางคนก็ทำบนบอดี้เสร็จแล้วก็ไปอัดกับบอดี้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่กับคอนะจะทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะแบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ดีด้วยเวลาเราอัดฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยมันแก้อาการอย่างเช่นฟิงเกอร์บอร์ดขอบเนี่ยไม่สนิทกับคอไบดิ้งก็ช่วยตรงนี้ได้นะคะมันมีโอกาสเกิดขึ้นไหมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะว่าความชื้นแล้วความชื้นของกาวเนี่ยทำให้ไม้เนี่ยสองชนิดที่มีความแตกต่างกันเนี่ยมันมีการขยายตัวไม้เป็นเซลล์มันมีความเซนซิทีฟกับความชื้นนะคะเพราะกาวมีความชื้นนิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่อีโบนี่ไม่ค่อยเป็นนะเมื่อเมเปิลจะเป็นก่อนแต่เมเปิลมันกดง่ายอีโบนี่ก็เป็นถ้าเกิดว่าเราอัดแคมไม่แน่นเป็นกันต่อให้เราทำหน้าคอหรือแผ่นเฟตเนี่ยเรียกแค่ไหนก็ตามนะคะโอเคชัดหรือเปล่าคะไม่แน่ใจอ่ะดูก่อนโอเคน่าจะชัดเนาะการทำงานนี้อาจจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำได้ไม่ใช่ย้ำคิดย้ำทำคือเราต้องเช็คบ่อยๆอ่ะเหมือนคนย้ำคิดย้ำทำเราไม่ได้ย้ำคิดย้ำทำนะแต่อย่าลืมว่ามันมีโอกาสหลุดได้ตลอดนะคะเอาให้เช็คไปครั้งนึงมันโอเคมาดูอีกทีดีกว่าจนเรามั่นใจว่าระยะเวลาหลังจากเนี้ยมันไม่เปลี่ยนแปลงอีกเลยก็คือ48ชั่วโมงไปแล้วโดยหลักการนะคะเหมือนกันค่ะหลักการขาย48ชั่วโมงไปแล้วถ้าคุณปิดการขายไม่ได้ก็ถ้าจะปิดยากแล้วมันคูลดาวน์อันนี้48ชั่วโมงถ้าคุณไม่แก้ไขมันไม่ดีเจ๊งแล้วค่ะหรือถ้าดีก็ดีเลยโอเคเฮ้ยถ้ามันเจอตัวไอ้นี่กันเองนะคะมันจะไม่ติดกันอีกตัวเนี้ยมันจะไม่ติดกันมันเจ๋งมากอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาแต่งตรงนี้ด้วยเช็คเตอร์ได้เราจะคมมากเลยนะน่าใช้คัตเตอร์ตัดผมไม่ใช่ตัดผมนะตัดผมโอเคอย่างระมัดระวังนะคะหน้าวางตรงก่อนอันนี้คือตัดตัวเทปนะคะมันไม่เท่าไหร่ตัวเทปเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เดี๋ยวตอนที่ตัวตัดตอนตัดวีเนี่ยนี่สิลุ้นระทึกนิดนึงเรียบร้อยค่ะสิ่งกระจายเราไม่ห่วงเทปนะเราจัดเต็มเทปตลอดไม่ห่วงเทปม้วนหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ90ถึง120บาทนะคะแล้วแต่ยี่ห้อบางยี่ห้อก็120บาทถ้าเป็น 3M แต่ 3M ดีมากค่ะแต่มันเดี๋ยวมันก็ทิ้งอ่ะใช้ยี่ห้อในไทยผลิตอยู่แถวบ้านนี่แหละค่ะเอกชัยก็ดีโอเคตรงนี้ตรงฐานที่เหลือใช่ไหมคะเห็นไหมคะเราก็จะใช้มีดแต่งอะไรลองนิดนึง
เราได้เศษแผ่นไม้มาลองนะคะเราก็จะตัดแล้วติ๊ดติ๊ดติ๊ดไม่เห็นลีน่าตัดเนาะไม่เป็นไรมุมนั้นก็น่าจะได้นะบอกตรงว่าตัดยากมากง่ายๆอ่ะโอเคเราก็จะใช้ตัวนี้แซะทำไมเราไม่ตัดก่อนมาติดมันการตัดก่อนมาติดอ่ะมันก็เป็นจริงๆแล้วอ่ะมันจะติดข้างล่างนิดนึงเมื่อกี้ใช่ไหมปีหน้าเลยทำมันหลุดมันจะทำให้เราอ่ะทำมันง่ายขึ้นอ่ะเนี่ยเห็นไหมคะง่ายง่ายมากเลยเสร็จละอ่ะเดี๋ยวอัดกายอีกรอบนึงผมกินหน้าทำกายมือหนักไปหน่อยขอไปขอโทษนะหนักไปนิดนึงโอเคนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็ทำอีกข้างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วลีน่าจะตัดภาพใหม่อีกรอบนะคะโอเคขูดรีดด้วยเล็บนะคะเบาๆแล้วเราก็เอาเทปมาอัดนะคะให้อัดจากด้านหลังเพราะมันจะดึงให้ด้านหลังเรียบด้านหลังมาด้านหน้านะคะแล้วก็ตัดนะคะเช็คงานให้ดีนะคะถ้าไม่ดีแล้วมันอาจจะเสียไปเลยก็ได้นะได้ไหมโอเคเนาะตายไม่แห้งแต่แห้งมันแข็งเดี๋ยวต้องเอาตัวนี้ออกเนี่ยสิมันจะมีคราบคงคราบกลางแล้วก็น้ำถูๆน้ำถูๆนิดนึงนะคะนี่น่าจะให้มอสเจอไรเซอร์กับตัวฟิงเกอร์บอร์ดก่อนนะคะหลังจากอัดกาวเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำสีหรือเคลือบโอเคเดี๋ยวตอนนี้มาทำตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้มันจะเป็นเนื้อเดียวแล้วเขาก็แปลกใจมันก็จะเป็น2ชั้นนะสิถูกต้องลีน่าต้องการทำเป็น2ชั้นแล้วตรงเนี้ยลีน่าจะแต่งเส้นมาด้วยสีลืมตรงนี้เลยไม่ลงค่ะแข็งโอเคปฏิดีนะคะไม่ใช่ตัวซิงก็บอกยุ่งเลยจะไปยุ่งเลยเดี๋ยวให้กระดาษทรายมาขัดนะคะตรงช่วงนี้โอเคแต่งหัวแต่งท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ค่อยมาขัดกันทีเรามาทำอีกฝั่งเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าภาพประชาเสร็จแล้วมาชมกันโอเคเสร็จแล้วนะคะ
รียบร้อยนะคะแล้วก็รอพรุ่งนี้นะคะเรามาแกะแล้วก็มาทำความสะอาดนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาขัดหน้ามันให้เรียบร้อยแล้วก็มาอัดไบดิ้งนะคะอ๋อลืมค่ะใส่ดอทอินเลย์ให้เรียบร้อยก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวพอเข้าไปแล้วเนี่ยดอทอินเลย์มันจะใส่ไม่ได้ช่วงเนี้ยจะใส่มันก็ได้อ่ะแต่มันไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะคะลีน่าจะทำคอแบบเหลือๆหน่อยนะก็ลีน่าต้องการความเรียบเนี่ยสังเกตจากรอยนี้อันนี้คือความลึกจริงที่ใช้ลอเตอร์เพราะว่ามันจะหายไปตรงเนี้ยทำไมถึงทำอย่างนี้เพราะว่าไบดิ้งมันจะต้องพอดีกับคอนี่น่าต้องเหลือไว้หน่อยคำนวณไว้แล้วอะแต่เรากันเผื่อกันพลาดเนาะเพราะเราไม่ได้ใช้อะคริลิกไบดิ้งมาตรฐานเราใช้วีเนียร์ไม้มันไม่ชัวร์เหลือไว้หน่อยโอเคนะคะหลักการก็ไม้มีแค่นี้แหละเหลือไว้นิดนึงโอเคจบการทำไบดิ้งนะคะเดี๋ยวมาต่อการทำดอทอินเลย์แล้วก็ตัดแต่งหน้าฟิวเกอร์บอร์ดแล้วก็อัดแล้วก็แต่งหัวขุดเจาะช่องห้องมันไม่ใช่เป็นห้องเครื่องคือเจาะช่องวอลลุ่มนะคะแล้วก็ช่องแจ็คแบบแจ็คอยู่ด้านนี้นะไม่ใช่ด้านนี้นะเราจะทำกันแบบพิสดารนะ